ครับมาแล้วครับทุกท่านนะครับนะสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับผมเตะผีกระจุยกระจายนะครับผมวันนี้ก็ผมอยู่ณ1สถานที่นะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่ากันเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์แวบๆนะครับผมจากยีโร่โอลิมปิกเหรียญทองของเรานะครับพี่มนัสบุญจำนงก็มาดูไลฟ์สดของเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เติ้ลมนัสนะครับผมขอกำลังใจด้วยนะพี่เติ้ลครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าหนึ่งสถานที่นะครับที่บอกได้เลยว่าตรงนี้นะครับผมมีตำนานอันแก่เก่าซึ่งไม่รู้ว่านานมากแค่ไหนนะครับแต่เราก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันเราจะไม่ยุ่งกับผู้ล่วงลับหรือผู้เสียชีวิตหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นจะเท่าไหร่อะไรยังไงจะมีไม่มีตรงนี้เราไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับผมนะตามตำนานนะครับผมเขาได้เล่ากันไว้ว่ามีเหมือนเมื่อก่อนนะครับนานมากเลยไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับนะเหมือนมีการเผานั่งยางนะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานที่ทั้งหมดเนี่ยเห็นแบบนี้ก็จริงนะครับถึงแม้ว่าจะรกถึงแม้ว่าจะร้างนะครับแต่ก็อันนะก็รูแปลงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคิดเอาละกันนะครับผมแน่นอนครับก็ต้องอาจจะต้องมีเจ้าของนะครับผมหลับตาข้างนึงคงไม่เป็นไรนะเราจะไม่เอ่ยถึงเรื่องผีมากแต่ที่แน่ๆนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตำนานนั่งยางในครั้งอดีตนั้นจะส่งผลกระทบต่ออะไรหลายๆอย่างในบริเวณพื้นที่เป็นร้อยไร่ของป่าแห่งนี้หรือเปล่านะครับผมจึงทำให้เหมือนมีการพบเจอถึงวิญญาณนะครับแล้วก็เจออะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับจากท่านๆที่ไอ้ตัดปลาดูกันหลอนขาไปหมดแล้วตอนนี้ฮะพี่เหมือนเสียงคนอ่ะโอ้ยเงี้ยเอาแล้วเว้ยนะครับผมนะก็คือส่วนมากเนี่ยเรื่องที่ถูกเล่าและลือออกไปนะครับต้นฉบับนะครับผมต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับจริงๆจากคนที่เล่าเนี่ยก็คือเป็นคุณลุงคุณอาคุณป้าแล้วก็เป็นชาวบ้านนะครับนะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ประกอบอาชีพจับงูเห่าไปขายจับหนูจับงูเห่าที่ไปขายตามข้างทางตามไหล่ทางที่นกหนูงูเห่าอะไรแบบนี้นะครับผมเขาได้เล่าให้ฟังว่าเวลาที่เขาเข้ามานะครับแล้วก็จับนกจับหนูจับงูจับอะไรอย่างเงี้ยเขามักจะเจอกับวิญญาณเจอสัมภเวสีมั่งแต่โดยเฉพาะผีเปรตเขาเจอประจำครับผมเป็นลักษณะคล้ายกับเหมือนกับวิญญาณที่ตัวสูงๆนะครับผมถามว่าสูงประมาณไหนสูงเท่าอู้10-20เมตรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่ก็ซีล่านะครับนะไม่ได้สูงขนาดนั้นสูงประมาณสัก3-4 เมตรอะไรแบบนี้นะครับผมมาเป็นลักษณะคล้ายคนแต่ไม่ใช่คนเพราะว่าคนคงไม่น่าจะสูงขนาดนั้นบางคนเจอเป็นลักษณะคล้ายกับเหมือนมวลหมู่วิญญาณแต่ลอยได้สูงครับลอยได้นะครับผมหลากหลายบริบทเกิดขึ้นบางทีเจอเสียงประหลาดแปลกๆคล้ายกับขับไล่ออกไปช่วยด้วยอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแท้จริงแล้วในนี้จะหลอนสมคำล่ำลือหรือไม่เราไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากจะอยู่นานนะเดี๋ยวเกมมาเริ่มหอนแล้วด้วยไปเลยครับทุกท่านวันนี้ภาพเสียงโอเคใช่ไหมครับผมนะถ้าจะย้อนกลับทางเก่าคงไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องต๋อยถือกล้องให้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพียเพียล้าๆด้วยนะเมื่อคืนนอนกัน8 โมงเลยเมื่อคืนใครอยู่กับผมยันหว่างบ้างครับนะถ้ามีพิมพ์ยันหว่างเข้ามาได้เลยครับผมปะไปครับไปครับโอเคในเรื่องของแสงสีโอเคไหมครับทุกท่านแน่ยังไม่ทันไรเลยครับผมบิสโตนก็มาครับทุกท่านโอ้โหนี่เลยนะครับนะเอาไปตั้งที่บ้านดีกว่าไปกระโดดนะครับนะฝึกกำลังขานะครับทุกคนไปต่อครับหูแม่งโคตรได้ว่ะเฮ้ยแสดงว่านะครับตรงนี้นะครับผมน่าจะเคยมีอาคารอะไรแน่นอนเพราะว่ามันมีหลังคาให้เราเห็นนะครับผมนะครับมีหลังคาอยู่ครับทุกคนและที่สำคัญงูเห่าน่าจะเยอะนะครับโอ้โหไม่เยอะก็บ้าแล้วครับทุกท่านดูสภาพครับอนาลิซิสนี่หญ้าประมาณเกือบเอวผมเลยนะเดี๋ยวผมลุยให้ดูนะครับทุกท่านนะอุ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อลึกไปหมดเลยครับทุกคนเห็นชัดว่ากูเห็นนะหาพี่เลยจะครึ่งตัวแล้วเยอะมากครับบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมคุณลุงกับคุณป้านะครับแล้วก็คุณอาก็ตักเตือนผมมานะครับว่า
ระวังงูมันกัดนะอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนวันนี้ช่วงประมาณสายๆฝนจะตกด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องทำการท้ากันก่อนนะครับทุกคนมาท้าก่อนครับนะบอกก่อนนะว่าการมาของผมจะไม่ขอแต่ต้องหรือเบียดเบียนหรือพาดพิงผู้ล่วงลับใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันมีนะครับผมนะเพราะนั้นเราก็จะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงผีกันดีกว่าถ้าเรื่องผีพูดได้ใช่ไหมทุกๆคนมาผีวิญญาณสัมภเวสีผีเปรตผีหาผีเหี้ยหาอะไรก็ได้ที่ออกมาเคยออกมาให้ผู้คนนั้นได้เห็นได้โปรดเต็มไหมเต็มเต็มอะไรเต็มจอนี่ นะได้โปรดออกมากัดกออันมาโอ้โหก๊อปกัดกออันมานะครับผมมาแน่จริงมาสิงให้ต่อยได้ไหมโอ้ยนี่ถึงเองอะไรเฮ้ยพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นไงกิ่งมันหักหรืออะไรวะนั่นไงพี่โอ้โหบอกแล้วไอ้จะเป็นสัตว์อ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วดูหญ้าดิสัตว์ทุกคนครับกูแตกอย่าเพิ่งเข้ามาพี่ขอสแกนก่อนอินฟราเรดก่อนดีกว่าครับวันนี้อินฟราเรดอาจจะไกลกล้องนิดนึงนะทุกท่านแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยหนูวูบวูบครับอยู่ตรงนู้นแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยกูแตกล็อตตรงล็อตตรงนั้นชัวร์กว่าโอ้โหหญ้าแม่งหญ้าแม่งโคตรสูงเลยครับทุกคนไอ้เหี้ยเปลี่ยนโลทันป่าววะเปลี่ยนไปเป็นตรงเป็นตึกแทนดีกว่ามั้งป่ะไปต่อครับโอ้ได้กว่านี้ไม่มีแล้วตรงนี้ได้กูแตกมาเจได้ช่วยโหกลิ่นทุกคนครับณจุดนี้นะครับผมกลิ่นเหมือนกับน้ำปลาตาไข่งูเห่าครับทุกคนไอ้เหี้ยยุงแน่นเลยฮักเต้แป๊บครับผมพี่หึเสียงอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยเนี่ยพี่ไอ้เหี้ยหรือจะเป็นเสียงของลิงมาโมเสสวะตัวอะไรวะพี่ไม่รู้แต่อินฟราเรดยังไม่เจอเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มีวูบๆอยู่แล้วเสียงมันเสียงกระตุกกระตุกไหมพี่เสียงโอเคยังครับทุกท่านวิ่งไงจังหวะวิ่งอะไรโอเคนะเราอาจจะไม่วิ่งนะครับในบริเวณนี้ระวังเลยนะเนี่ยโพงงูเลยเนี่ยเนี่ยโพงเลยอ่ะนี่ตรงนี้เลยอย่าไปใกล้มันกูถักปะเนี่ยโพงพวกนี้ระวังนะเดินตามลายพี่อ่ะเอาวะงูเห่าตอนนี้แม่งโลละกี่บาทวะเนี่ยเจไดเจไดช่วยพ่อทำมาหากินหน่อยลูกแล้วหาผีกินกันดีกว่ามาโอ้โหกูแตก
ให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเห็นอนาลีเซตกันกระถงกระถินนั่นเลยมาเฮ้ยลมมาแล้วครับเหมือนลมมาแล้วว่ะหืมกลิ่นได้เลยอ่ะกลิ่นโคตรได้เลยครับทุกคนผีเป็ดเยอะนะครับเจอลงเจอไล่ก็มีนะครับผมผีไล่คนครับทุกคนไอ้สัตว์มือโหดมากเลยมึงมาไล่คนฮะคนเขาทำมาหากินผีแม่งไล่คนครับทุกท่านหุ้ยโคตรสวยเลยอ่ะโคตรอาร์ตเลยครับทุกท่านนะขอเข้ามาผีเยินผีเป็ดไอ้เล็กล่ะหักคอกูหน่อยไปเปิดทางให้แล้วปุ๊บอุ้ยเจอได้ลนอุ้ยอุ้ยเกือบครับทุกคนมาเจไดหล่นครับทุกท่านอุ้ยตกใจใหญ่เลยตกใจโอ้โทษ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 เฮ้ยเสียงอะไรวะกูแตกเสียงเหี้ยอะไรวะน้องๆเยาวชนของชาติอย่าเรียนแบบนะครับอุ้ยทางไหนดีวะเนี่ยโอ้โหดูดิภาพแม่งภาพโคตรสวยเลยอ่ะโคตรอาร์ตเลยครับทุกท่านดูดิโอ้โหครับแน่นตับเลยเฮียมองเผินๆเหมือนขาเป็ดเหมือนกันวะสัตว์เดี๋ยวกูเตะตัดขาแล้วช้อนหน้าแกงเลยนะอย่านะมึงนะคนทำมาหากินมาหลอกเขาเหรอขาแล้วช้อนหน้าแกงนะครับโอ้โหลกชิบหายเลยวะดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยหืมยอมใจคุณลุงกับคุณอาเลยครับเช็คไมค์นะครับพี่ฮะเทสไมค์โอเคไหมครับเทสครับโอเคไหมกุ๊ก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 ไหมเฮ้ยเสียงยังมีกระตุกอยู่บ้างฮะเสียงกระตุกไหมครับทุกคนแบบนี้โอเคกว่าไหมครับถือไม้แม่งอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเยอะเลยนะครับผมนะตอนนี้เราอาจจะเหมือนกับว่าเริ่มจะหลงแล้วนะครับทุกท่านนะไอสัตว์ใคร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 ไอเหี้ยใครไอ้ทุกคนครับครับแล้วโอ้ยหืมโอ้โหแล้วดูรองเท้าก่อนครับนะแป๊บนึงครับผมนี่ทำไมใช่ผมที่ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิโอ้ยนี่
ี่ไงเห็นไหมครับนี่ไงอันนี้อย่าเรียกว่ารุ่นไหนพี่ขาดทุกคู่รุ่น DIY นะครับไปต่อครับโอ้โหเสียงเป็นไงบ้างกูแตกฮะบางทีพี่อาจจะอยู่ไกลไปเราต้องอยู่ใกล้กันนะอยู่ไกลปุ๊บกระตกทันทีเลยหูขอบอกว่าบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยว่ะโอ้ยต่อยบรรยากาศแม่งได้ว่ะโคตรได้เลยครับเฮ้ยเราเจอกับจอมปลวกครับทุกคนหูยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เชียวไปแล้วไปแล้วหนีแล้วไปแล้วไปแล้วครับฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนครับไอ้ต่อยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยมาไงวะทุกคนครับเหมือนผมเจอกับบางสิ่งที่มันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านเป็นเหมือนอิฐแดงเก่าครับผมอิฐก้อนใหญ่เลยค่อนข้างที่จะเหมือนกับคล้ายกับศิลาแรงเลยนะครับแต่เป็นอิฐนะครับผมแต่อิฐเก่าอิฐแบบนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า70ปีที่แล้วครับก้อนใหญ่มากถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาทำอะไรนะครับตั้งโดดๆเลยน่าจะมีที่มาที่ไปครับทุกท่านเอาเฮ้ยกูหน่อยไปต่อครับนะอะไรที่ไม่น่าจะเจอก็ได้เจอไอ้เหี้ยมาไงวะเนี่ยพี่โคตรงงเลยว่ะไอ้สัตว์มันในป่าเลยพี่อืมไม่หรอกคือมาอะไรมายังไงแม่งไม่แปลกไอ้เหี้ยใครแม่งไปยกมาไอ้ก้อนไม่น่าจะต่ำกว่า70โลนะครับผมนะหนักบักเลยอ่ะไปต่อครับกูจะเจออะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหกูแตกบรรยากาศโคตรได้เลยอ่ะดูบรรยากาศดิเนี่ยแหละเนี่ยทุกคนเนี่ยภาพแบบเนี้ยนี่นี่สุกมาดูดิเนี่ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยแหละครับที่เขาเล่าให้ผมฟังบอกบางทีเห็นเหมือนเป็นเงาของวิญญาณตัวสูงประมาณ3เมตร3 4เมตรมั่ง5เมตรมั่งนะครับผมบางทีก็เหมือนกับเท่าคนนี่แหละแต่ว่าเหมือนลอยได้นะครับเอาเลยก็จะคอมเมนต์บอกว่าพี่ถอดไมค์ได้ไหมถอดไมค์เหรอถอดไมค์จะไม่ได้ยินมันจะเสียงจะเบาเลยนะครับอืมถ้าถอดไมค์จะค่อนข้างเบานะครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองถอดแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับผมตอนนี้ถอดไมค์นะครับโอ้ยพื้นโอ้ยวางนะกูตายครับโอ้ยเฮ้ยทุกคนครับหืมหูแน่นเลยพี่โอ้ยเหี้ยโคตรเหม็นเลยครับทุกท่านไม่ได้เอาแมสมาด้วยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างตายนะครับผมเดี๋ยวโหขอไปตรงใกล้ๆกินก่อนนะครับผมวิชาเคนายเฮ้ยมา
ครับพี่เฮ้ยนี่ผิดปกติครับทุกคนเห็นป่ะเห็นพี่เอากล้องส่องไปดิเหมือนเป็นรั้วที่ถูกทำโดยมนุษย์เห็นไหมครับเออใช่พี่ใช่ป่ะใช่ใช่ไอ้เหี้ยกินมาจากตรงนั้นด้วยใครอยากให้ผมไปดูตรงนั้นบ้างนะเฮ้ยอุ้ยตัวอะไรวะตัวไหนต่อบ้างโหพี่แบบไม่มีหรอกใครอยากให้ผมไปดูบ้างครับทุกคนโอ้โหกินแรงมากครับคอมเมนต์บอกว่าอยากได้กลิ่นพี่ต้องกดดอกจันเลยนะพี่อยากได้กลิ่นใช่ไหมครับใครที่อยากได้กลิ่นนะครับผมกดดอกจัน987นะครับผม98745ดอกจันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม38647โอ้โหนี่ไงแล้วก็กดโทรออกครับผมย้ายเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์แล้วครับอันนี้บอกได้เลยครับผมว่าถูกทำโดยมนุษย์แน่นอนนะครับคล้ายๆกับเป็นรั้วเฮ้ยเหมือนเป็นรั้วครับเหมือนยิ่งเข้ามากลิ่นยิ่งแรงครับเดี๋ยวพี่ขอลุยป่าตรงนี้แป๊บนึงคุณตาจะต้องตามมานะโอเคพี่เดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับทุกท่านรอแป๊บนึงนะครับเพียบครับเดี๋ยวพวกผมอย่าต้องตามนะโอเคพี่รอแป๊บนึงนะครับรอพี่ก๊อตเช็คก่อนอุ๊ยโอ้โหดูเฮ้ยอะไรวะโอ้ยนี่ชัดเลยตรงไหนข้างหลังผมเลยข้างหลังผมเลยไม่รู้ดังปุ้งดังปุ้งเลยอ่ะเหมือนคนเหยียบขวดอ่ะยังไม่เจอขวดสักใบเลยโอ้โหชัดเลยพี่เฮ้ยนั่นไงสิงกูนี่มานั่นไงโอ้โหเหม็นมาจากตรงนี้ครับทุกท่านไปครับพี่แถวนี้แรงกลิ่นแรงว่ะนี่ผมก็กั้นหายใจเลยนะพี่ขอเข้าไปข้างในแป๊บนึงครับไม่แน่ใจว่ากลิ่นเหม็นมาจากจอมปลวกนี่หรือเปล่ากลิ่นแน่นเลยพี่ทุกคนครับโอ้โหกลิ่นยังเหม็นอยู่เลยครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูต้องหาที่มาของกลิ่นให้ได้เลยโอ้โหเฮ้ยไรพี่ไอ้เหี้ยไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยทุก
คนครับมันอยู่ในนี้อ่ะเราเจอกับเหมือนแค่นะครับผมเฮ้ยแค่เก่าครับใครวะไปต่อดีกว่าครับทุกคนโอ้ยนี่อะไรพี่เฮ้ยเอาเยอะเลยอะไรวะพี่โอ้ยเพิ่งขาโอ้ยหักคอกูหน่อยโอ้ยเสียงดังมากไปนะไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วผมไปหลายดอกแล้วโอ้ยคุณทุกคนครับตรงนี้เหมือนเริ่มจะมีกลิ่นอีกแล้วครับเป็นดารอครับทุกท่านไอ้สัตว์ไอ้การไปแม่งนอนนี่ไปเลยเฮ้ยไม่ค่อยได้ยินพี่พี่พโอ้ยตัวยาครึ่งขาเลยนะพี่โอ้ยหยาบยาบเขาว่ากันว่าตรงสุดตาจะเฮี้ยนสุดครับแป๊บนึงนะคุณแป๊บครับพี่สุดป่าจะเฮี้ยนสุดเดี๋ยวก่อนสุดป่าตรงไหนวะI don't know.
แป๊บนึงนะครับทุกคนหลงมั่วพี่เฮ้ยโหป่าลกจริงครับพี่ดูต้นดูยอดดิพี่ตรงนี้เป็นย่อมๆนะสังเกตว่าให้มีคอมเมนต์บอกว่ามองลอดใต้บังคาหน่อยพี่เห็นกู3ขวบแล้วให้กูมองลอดใต้บังคาเริ่มตั้งแต่ตอน4ขวบแล้วนะครับมุกเนี่ยเอาแล้วพาพ่อไปหน่อยลูกมาเอาแล้วนำแล้วแม่งต้องพึ่งตัวช่วยแล้วชั่วโมงนี้เจไดเจไดแม่งสื่อสัมผัสครับเอาทางไหนดีลูกเดี๋ยวแป๊บนึงบางครั้งผมต้องให้ผู้มีพลังวิเศษนำทางครับทุกคนแป๊บนึงนะครับผมเจไดเอาทางไหนลูกมาเจไดทำนายรักนะครับผมมาเจไดเสียงทายทางไหนลูกไปทางไหนทางไหนเอาทางไหนทางไหนทางไหนเร็วทางไหนเจได้หลับพี่ฮะหลับเอามันไอ้นี่อยู่คำนวณทิศทางอยู่เล็งแล้วมองไปทางนู้นว่ะเล็งแล้วพี่เจได้มองไปทางนู้นเจได้แม่งมองไปทางนู้นครับทางนู้นใช่ไหมเจได้เดี๋ยวแป๊บนึงเจได้กำลังรวบรวมสติครับอ่ะงั้นเราลองเชื่อเจได้ดูสักตั้งนะครับผมมาโอเคลูกเจไดบอกทางนู้นว่ะเอาวะลองดูนะครับไม่เสียหายนะครับผมมาแล้วครับทุกท่านนี่ไหวใหญ่เลยพี่โอ้ยเอาเว้ยเอาแล้วเอาเว้ยมาเอาเว้ยผีแปดอะไรสัมภเวสีวิญญาณเล่ร่อนได้โปรดช่วยกอดกูหน่อยนะเฮ้ยมัน
โอ้คอมเมนต์บอกว่าฉากหนังผีชัดๆพี่คอมเมนต์บอกว่าฉากหนังผีชัดๆชอบมั้ยครับทุกคนขอบอกนะบรรยากาศอย่างนี้นะแล้วถ้าแม่งปิดไฟหมดนะแม่งโอ้โหแม่งโคตรเฟี้ยวเลยครับฉากหนังผีชัดๆอ่ะฮักคอกูหน่อยสุดที่เจอใดก็ได้นะโหยโหยสังเกตดีนะครับไม่คือเรื่องของเรื่องผมบอกกันเลยว่าผมต้องซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปอินุนากิกันก็จะฟิลประมาณนี้โอ้โหเพิ่มเติมคืออากาศจะหนาวเย็นจัดเสียวหลังโอ้โหเสียงอะไรฟู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 เลยโอ้ไม่ฟูแล้วพี่โอ้โหจะสุดป่าแล้วครับทุกคนหักคอกูหน่อยเอาแล้วอะไรพี่สวยมากกูแตกนะกล้อง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 โอ้โหทุกคนครับโคตรอาร์ตเลยอ่ะอันนี้อาร์ตมากเลยครับทุกท่านโอ้ยโอ้โหขอสักหนึ่งรูปไหนๆก็ได้นะเคพี่ทำภาพครับขอหนึ่งรูปครับทุกคนพร้อมครับผมอันหนึ่งนะครับมาที่ระลึกก่อนอินุนากิครับผมแท้โอเคไปครับไปกันต่อโอ้โอเคต่อครับจับหัวกูวะนั่นไงเฮ้ยพี่โดนแล้วเหรอไอ้ลำนั่นไง
แตกร้อนนี่แป๊บนึงนะโอเคไปรอพี่ก๊อฟแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับตรงนี้ผมก็โหดจะไปไกลไหมพี่โอเคพี่ตามใช่แล้วครับทุกท่านถึงลำน้ำแล้วครับเฮ้ยถึงแล้วพี่เจอแล้วครับผมตรงจุดนะครับที่เขาว่าเฮี้ยนที่สุดครับทุกท่านที่คุณลุงเล่าให้ผมฟังนะครับคือเขตที่เหมือนกับว่ามีทางน้ำกั้นนะครับทางน้ำเล็กๆน่าจะเป็นทางนี้ครับทุกคนนี่ไงพี่แป๊กทางนี้เหรอพี่ใช่ใช่เออนี่ไงนี่ถ้าไปทางนี้จะเห็นเลยนะครับทุกคนนี่เหมือนเส้นตรงนี้นะครับอะไรแม่งก่อหัวกูวะเนี่ยเหมือนเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเปรียบเสมือนดังเส้นแบ่งเขตครับผมจึงทำให้คุณลุงและคุณป้าไม่ค่อยอยากที่จะข้ามมาทางฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งอุ้ยเพราะฝั่งนี้ครับส่วนมากที่เขาเจอกันนะครับผมและถูกขนานนามนะครับแล้วล่ำลือเป็นฝั่งนี้ครับงั้นผมจะลองเลาะดินน้ำมานะครับข้ามมาแล้วนะครับผมวันนี้เราทำการข้ามฝั่งมาแล้วมาถูกทางแล้วครับแต่เหมือนฝั่งนี้จะรกกว่าเยอะเลยนะครับนั่นน่ะวิญญาณได้โปรดพักคอกูหน่อยเราเจอศิลปะอีกแล้วครับแป๊บโอ้ยสวยป่ะโอ้ดูดิตัวเบลเลอร์เลยคนไม่เข้ามากันนะครับตรงโซนแถวๆนี้นะครับผมนะโอเคไปต่อโอ้ยลกมากมันลกขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้ยกูแตกอย่าเพิ่งเดินมานะเดี๋ยวพี่ขอลุยไปคนเดียวกันแบบนี้นะเชื่อไหมกลิ่นไม่ค่อยดีด้วยตรงนี้โอ้โหดูดิครึ่งตัวหญ้าครึ่งตัวครับเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวพี่ตามมานะโอเคพี่ก็อย่าไปไกลพี่โอ้ไปไกลเลย
พี่พี่โอ้โหลงมากตรงนี้ตั้งกันนะครับโอเคพี่โอ้โหโอ้ยโอเคพี่โอ้โหจะดูครับป่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยครับพี่พี่อยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บนึงพี่โอ้เราไปถึงนู่นเลยโอ้โอ้โอ้ยอย่าเพิ่งมาเลยตอนนี้ครับพี่โอ้โหนะโอ้โหพี่เดินลุยไปได้ไงโอ้ยเฮ้ยเริ่มเจอขวดครับทุกท่านเอาแล้วบริเวณโซนหลังนะครับผมหรือโซนนี้นั่นเองนะครับที่เป็นจุดนะครับผมที่คุณลุงคุณอาจะไม่ข้ามมานะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเสียงอะไรวะอะไรวะงูดิแป๊บนึงนะครับเอาพี่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวตามไม่ทันเฮ้ยนะให้พี่ก๊อตหาก่อนนะครับให้พี่ก๊อตเดินหาแป๊บหนึ่งนะครับพี่ก็เช็คก่อนดีกว่าอะไรพี่แตกมาดูนี่ฮะอะไรพี่โอ้ยป่าเลยเดี๋ยวโอ้ยนี่เฮ้ยทุกคนครับโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยผมเจอกับบันไดครับผมแป๊บนึงพี่เฮ้ยหูชั้นเลยเอาไงวะเจอบันไดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณทุกคนครับนี่มาไงวะนี่คือบริเวณนะครับจุดที่คุณลุงคุณอานะครับผมชุมชนจับงูนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับที่เขามักจะเจอกันถึงเรื่องผีแล้วก็อะไรหลายๆสิ่งนะครับผมในบริเวณจุดนี้โดนหลอกโดนหลอนนะครับจนทำให้เขาไม่กล้าข้ามคูน้ำข้ามมาครับทุกท่านโอ้ยผมแน่นเลยว่ะพี่โอ้ยแก้วน้ำร้านนี้เลยนี่ว่า
ร้านโกยวงเลยเนี่ยนะกาแฟเลยร้านกาแฟปั่นเลยเนี่ยแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับเราเจอกับกระป๋องเบียร์ที่เหยียบบี้แบนกระป๋องนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือนครับผมดูจากความเก่านะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอ้โหรองเท้าไซส์38ครับทุกท่านอาจจะเป็นผู้ชายตัวเล็กนะครับผมไม่น่าจะเป็นรองเท้าผู้หญิงนะครับเพราะสภาพแบบนี้ในนี้นะครับผู้หญิงน่าจะไม่เข้ามานะครับแต่ถ้าเข้ามาก็ต้องมีผู้ชายเข้ามาด้วยครับผมน่าจะเป็นผู้ชายตัวเล็กและปาดเปียวยังไม่เก่านะครับใหม่อยู่เลยครับทุกคนไอสัตว์วิ่งซะขาดเลยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่เฮ้ยเฮ้ยไอเทมโอ้โหไอเหี้ยขอสลอข้ออ้อยไอสัตว์เอ้ยทุกคนครับโอ้ละปลายแหลมด้วยอุ้ยฝนสลับเลยแฉลงดีๆนี่เองเลยนะเนี่ยอุ้ยสัตว์นี่ตั้งใจเลยนะเนี่ยโหแหลมมากครับทุกท่านคำถามมีอยู่ว่าข้ออ้อยมาอยู่อะไรในนี้เจ้าของเขาอยู่ไหนโหเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วครับโหแน่นเลยรองเท้าเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เหี้ยเริ่มสนุกแล้วว่ะแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับโซนนี้นะครับผมคุณลุงกับคุณอานะครับจะไม่เดินเข้ามาเด็ดขาดเลยนะครับผมและไม่ใช่แค่รองเท้าครับทุกท่านโอ้โหพี่เขียวก็มาโอ้โหไอ้ต่อยดูนี่ทุกแขนงครับแน่นนับแน่นจริงโคมแฝกก็มีโคมแฝกก็มีครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยแป๊บนึงครับดาบเอ็กคาลิเบอร์เตรียมทำงานแป๊บนึงโอ้ยสัตว์แม่งตีเป็นนั่งร้านเลยโหแข็งแรงด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยกูแตกอะไรพี่โหชัดเลยครับหนึ่งครับทุกท่านโอ้ยสัตว์ดูดยาโอ้โหชัดเลยดูดม้าครับทุกคนชัดเลยเฮ้ยเฮ้ยฮันนีมูนฟีดครับโหนี่แม่งก็ตอกว่ะเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ะเราเจอกับโอ้สวีทซีดแก้โอ้ยเหี้ยขอจำลองเหตุการณ์แป๊บนึงนะเอาแล้วไงเอาแล้วจะหวีซิปเก้เฮ้ยแม่งได้ว่ะโอ้ยถ้าหากว่าจะมีใครหรือบางกลุ่มนะครับผมเข้ามาทำอะไรในนี้นะครับมันใช้ได้จริงๆเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมและแม่งโคตรฟินาเล่ด้วยนะครับผมนะอะไรเนี่ยอะไรพี่เฮ้ยไอ้โหนี่ไงสวีทซิก้าไหนวะเนี่ยแป๊บนึงครับโหทุกคนครับหูยโอ้ยสัตว์เทพเจ้าสายฟ้าเดี๋ยวมาอยู่เลยในนี้วะเนี่ยเจอกับไอ้สองผมเปล่าโอ้ยทุกคนหูยอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงครับหูยโคตรเฟี้ยวเลยหูมีปอกยางด้วยแกะไปหูไปถองได้เปล่าวะเนี่ย
โคตรเจ๋งเลยครับทุกท่านเอาเว้ยมาหมดเวลาสวีทแล้วสหายนะครับเอาแล้วไงเฮ้ยโอ้ยสวีทซิเก้มามีฮันนีมูนซีทครับทุกคนมีบาร์โอ้ยโอ้ยเฮียแม่งชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาเลนเช็คครับโอ้โหนี่กูโอ้ยดูกองนี้โซดาแน่นโอ้โหเหล้ายาปลาปิ้งพร้อมนี่ที่นั่งเลยเอาละที่นั่งขวดนี้ไม่เกิน2วันว่ะเฮ้ยทุกคนครับโอ้ยขวดนี้ไม่น่าจะเกิน2วันครับผมหลากหลายทำลายมากโอ้โหเอาไก่ก็มีโอ้ยนี่โอ้โหชัดโอ้โหเสือจิมมี่นี่ว่ะโอ้โหแป๊บนึงครับทุกท่านโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ตั้งใจมากครับแตกครับพี่โอ้โหบางอ้ออะไรเงี้ยโอ้โหไปทุกคนครับเดี๋ยวผมขอสันนิษฐานหน่อยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเอากลับด้วยคอมเมนต์บอกว่าผีอยู่ไหนพี่ฮะผีอยู่ไหนอะก้มใต้ใครทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงขอนั่งก่อนแป๊บนึงครับโอ้ยเหี้ยเดินเหนื่อยคือต้องบอกก่อนนะว่าก่อนที่จะเปิดไลฟ์ผมเดินประมาณกิโลนึงนะแล้วเป็นกิโลทางอย่างเงี้ยแม่งลำบากแม่งเหนื่อยนะครับผมนะหิวข้าวเลยขออนุมานก่อนนะครับผมว่าตรงจุดนี้แน่นอนครับอย่างที่ทุกๆคนเห็นมีคนมาจับกลุ่มและมั่วสุมเหล้ายาปาปิ้งแน่นอนซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่เข้ามาหางูเลยส่วนคนที่เข้ามาหางูแล้วบอกว่าเจอผีหลอกนะครับตรงนี้บางครั้งนะครับผมผีที่เขาบอกว่าตัวสูง 4-5 เมตร 3 เมตร 4 เมตรอาจจะเป็นคนไปยืนอยู่บนนี้เพราะตรงนี้สามารถยืนได้นะครับแล้วจังหวะที่เขาเห็นก็เลยเกิดความกลัวคิดว่าเป็นผีหรือบางทีเป็นคนนั่งคนยืนคนทำอะไรก็ได้ครับตรงนี้แข็งแรงด้วยนะครับผมตลอดจะมีแบบนี้เยอะมากครับตรงนู้นเข้าไปอีกนิดนึงก็ยังมีอยู่นะครับผมเสียงขับไล่นะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นเสียงของคนที่มาทำกิจกรรมโดยมิชอบนะครับในสถานที่ของคนอื่นแบบนี้นะครับและทำการร้องคู่เพื่อข่มขวัญหรือหลอกผีนะครับจึงทำให้ใครก็ตามที่อยู่ในช่วงเวลาโผล่เพเพราะตอนเด็กๆจะไม่มีคนเข้ามานะครับน้อยมากนะครับนอกจากบางวันที่ฝนตกและหลังจากที่ฝนตกนะครับส่วนเวลาที่โผล่เพนะครับถ้าหากว่ามีการส่งเสียงหลอกหลอนเช่นช่วยด้วยไปแน่นอนครับใครก็ตามที่อยู่ในป่าและได้ยินเสียงแบบนี้นะครับก็จะต้องรีบออกไปก่อนนะครับเฮียครับทุกคนโอ้ยโอ้ยแน่นไอ้เหี้ยโคตรได้เลยว่ะโอ้ได้พี่โคตรเฟี้ยวเลยครับทุกท่านเคลียร์ไหมครับใครยังไม่เคลียร์บอกนะครับผมแต่ผมว่ามุมมองของผมนะครับชัวร์และชัดเจนที่สุดครับทุกท่านนะผมว่าคุณลุงคุณป้าเคลียร์แน่พี่เคลียร์ครับคุณลุงคุณป้าก็อาจจะดูไลฟ์อยู่ด้วยนะครับผม
คันนี้แหละพวกเราจะออกกันยังไงนะโอ้โหจบไปเองเรื่องนะครับผมนะสำหรับตำนานผีเปรตที่โด่งดังนะครับผมนะเดิมทีเรื่องการเผาการนั่งยางการอะไรต่อมีอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ถือว่ามันก็มีหลายๆที่ในประเทศไทยนะบอกได้เลยครับมีหลายๆที่ที่มีเหตุการณ์สยองขวัญและสะเทือนขวัญแบบนี้เกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆนะครับแทบจะในหลายๆที่อีกเช่นกันที่มีบุคคลนะครับผมเข้ามาและต่อยอดจากเรื่องราวความหลอนเหล่านั้นนะครับตรงนี้นะครับอยากจะฝากบอกน้องๆ นะครับแล้วก็เยาวชนของชาตินะครับผมว่าทุกๆคนที่รับชมไลฟ์นี้อยู่นะครับผมว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอย่าไปทำอะไรเพราะว่าอันตรายอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อนะครับแม้กระทั่งถ้าหากว่าผมหรือน้องต๋อยโดนงูกัดนะครับหรือโดนงูฉกนะครับผมตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าอาจจะต้องตายกันอยู่ในนี้อันนี้คือเรื่องจริงครับทุกคนนะครับผมวันนี้ข้าพเจ้าก็อดดราก้อนถือว่าเคลียร์หนึ่งสถานที่นะครับผมถ้าหากว่าผมไม่เข้ามาถึงตรงนี้นะครับไม่เหนื่อยแบบนี้นะครับผมนะไม่เสียเหงื่อเยอะขนาดนี้นะครับอาจจะมีหลงบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ก็สนุกครับไอ้เชี่ยโคตรเหนื่อยมันครับทุกคนใครที่ชอบมากครับกดหนึ่งรัวๆเลยนะครับผมนี่คือโคตรเรียลไทม์เลยนะบอกได้เลยครับโคตรเรียลไทม์เลยครับโอเคครับนะขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอเห็นหน้าเจไดหน่อยพี่เจไดเหรอเจไดเจไดสูลูกุยฮันโตต้องบอกอย่างครับถ้าไม่ได้เจไดบอกทางเราก็มาไม่ถึงตรงนี้เช่นกันนะอาจจะหาคูน้ำกันไม่เจอเฮ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงอาจจะหาคูน้ำไม่เจอก็เป็นได้นะครับผมนะขอบคุณมากมากเจไดโอเคครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไม่ได้ออกไปจากจุดนี้แล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาค้อนกลับด้วยนะบ๊ายบายครับ